เมื่อแม่ของหญิงสาวโดนฆาตกรอย่างโหดเหี้ยมทำให้เธอต้องหาวิธีการแก้ไขจนพบบางสิ่งว่าเธอเนี่ยสามารถย้อนเวลาเพื่อยับยั้งฆาตกรคนนี้ได้กับนี่ครับผม Tutorial Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรครับอยากจะบอกว่าครับเป็นหนังนะครับที่ลงในพรามวิดีโอนะพุ่งลงไปวันที่6ตุลาคมนั่นเองครับผมตัวหนังเนี่ยมีความยาว105นาทีนะครับผมซึ่งนะครับตัวหนังไม่มีภาคไทยนะครับผมก็สะสายกันอันซับเอาเนาะตัวหนังจะพูดถึงหญิงสาวคนนึงครับที่นางมีครอบครัวและมีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมซึ่งนะครับก็ได้เกิดเหตุนะครับฆาตกรขึ้นอย่างปริศนาครับผมทำให้คุณแม่ของเธอเนี่ยต้องตุยภายในบ้านได้ครับผมซึ่งตัวพ่อกับลูกเองเขาก็ไปข้างนอกก่อนเนาะลูกเขาก็ไปงานคอนเสิร์ตส่วนพ่อก็ไปส่งลูกทำให้แบบไม่มีใครดูแลคุณแม่เลยครับผมซึ่งเธอก็แบบว่าเสียใจมากเลยนะไม่ได้แบบว่าทิ้งให้คุณแม่อยู่คนเดียวเลยแต่ว่าก็ไม่วายครับเจอกับบางสิ่งบางอย่างครับคือว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเขาแบบว่ามีโครงงานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมซึ่งเพื่อนของเธอครับทำเครื่องชนิดนึงขึ้นมาครับผมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเครื่องไทม์แมชชีนครับผมไทม์แมชชีนนี้ครับทำให้เธอเนี่ยคิดได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเธอเนี่ยจะสามารถย้อนเวลาหานะครับเหตุการณ์ในอดีตได้ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตมันจะมีแบบว่าสาว3คนที่โดนฆาตกรนะเมื่อ35ปีก่อนครับซึ่งฆาตกรเนี่ยคือคนเดียวกันครับผมเป็นคนที่อยู่ในหน้ากากครับผมอายุน้อยด้วยครับผมเอ๊ะเหตุการณ์คุ้นๆเนาะซึ่งนะครับเธอก็เลยลองย้อนเวลาดูซึ่งเครื่องทำวิธีเนี่ยมันระบุเวลาไว้คือวันนะครับเวลานะครับที่ฆาตกรครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองนี้ในครับผมนางก็เลยขอใช้เครื่องนี้หน่อยสรุปเฮ้ยมันย้อนเวลาได้จริงๆครับย้อนไปในอดีต35ปีก่อนหน้าครับผมซึ่งก็เป็นคดีนะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นเองครับผมกับฆาตกรคนนี้นั่นครับผมทำให้เธอเนี่ยได้เห็นถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับแล้วก็ต้องไปยับยั้ง3สาวที่โดนฆาตกรก่อนหน้านี้ครับว่าให้พวกเธอเนี่ยปลอดภัยครับผมจะทำให้ฆาตกรเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับมาใหม่ได้นั่นเองครับผมตัวหนังก็อยากจะบอกว่ามันสนุกมากมันแบบมันฮามันแบบน่ากลัวก็น่ากลัวฮาก็ฮาคือแบบสไตล์หนังแบบวัยรุ่นแบบไล่ฆ่ากันสแลชเชอร์เนาะคือแบบสนุกแนะนำให้ลองหาดูครับผมตอนนี้ลงแล้วทางPrime Videoครับผมไม่มีภาคไทยนะแต่สนุกมากขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงครับ